สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองปายนะคะเมื่อนี้ยังพาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงค่ะมากินข้าวเที่ยงกับเจ็บแสบค่ะพี่น้องเมนูนะคะเมนูมื้อนี้ก็คืออันพะโล่ไส้ตันค่ะพี่น้องนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพี่น้องก็มีไข่แหน่มีผักแหน่นะคะมีเลือดแหน่นะคะมีเครื่องในหมูนะคะพี่น้องเครื่องในหมูก็มีแค่ ไส้ตันเนาะสำหรับพี่น้องพะโล้ไส้ตันนะคะผักเขาก็สิมีผักโหระพานะคะผักสลัดคอดอันหอมแขกเขานะคะพี่น้องมากินแซ่บน้ำกัน FC ไม่ FC เก่านะคะพี่น้องเพื่อนไม่เพื่อนเก่านะคะมากินข่าวน้ำกันทั่วโลกเลยค่ะซีฟู้ดด้วยค่ะกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าน้ำมันค่ะน้ำพะโล้พะโล้ใส่ตันพี่น้องมีเลือดน้ำถือว่าใช้ได้ค่ะ นี่ค่ะผักคะน้าจากสวนสาวนอนค่ะใส่มือแม่ใส่ส่วนเนี่ยได้เนาะใครจิ้มลาดเข้าไปค่ะใช่ไหมเนาะโหระพาอันนี้เลือดมั้งค่ะเป็นข้าวเจ้าด้วยค่ะพี่น้องมื้อนี้อาการกะดีขึ้นอยู่พี่น้องแต่ก็ยังเสียงแหบใช้ได้เห็ดหอมดีขึ้นแต่กะเสียงแหบพี่น้องกินน้ำขิงไรอ่ะจิ้มเลยค่ะยังก็ขอโทษผู้เพิ่นบ่กินใส่เนาะพี่น้องอันนี้สุกแล้วค่ะยังเฮ็ดพะโล้คือกินของใส่ใส่ไงเฮ็ดมันเสียบเนาะ แต่บ่มีพี่น้องที่เมืองนอกหากินยากไข่ค่ะมันจิ้มราดลงไปเป็นบาดหนึ่งเศร้ายากพี่น้อง
จิ้มเข้าไปมันอย่างว่าพะโล้สายใยกับเป็นตะยาค่ะแต่ว่านั่นบ่มีเนาะอยู่เยอรมันหากินยากบ่คือบ้านเฮาเลยพี่น้องบ้านเฮาหากินง่ายห่อนเป็นบ้านเฮาเลยเหมือนอย่างบ้านห่อนน้ำจิ้มใส่ได้ค่ะกินเล่นไล่วัดพี่น้องความแดงอยู่นี่เครื่องในหมูก็สิมีเลือดมีตับ ปอดไตอีหยังสิมีอยู่พี่น้องแต่ว่าใส่ใหญ่เอียงบ่เห็นแล้วคือไปซื้อใส่น้ำจิ้มใส่ได้ค่ะยังก็เสิร์ฟคีโมไปน้ำกันอย่าบ้ากันได้พี่น้องเป็นวัดเราควรนั้นบอกข้าวบอกสาวนอนล้างให้มันสะอาดเนาะยังเอามาล้างในน้ำเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูล้างจนน้ำสีขาวค่ะขอขอบคุณแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เป็นกำลังใจให้สาวน้อยเด้อค่ะพี่น้องสาวน้อยส่องสาวน้อยก็เป็นส่องน้อยๆค่ะนะคะสามารถติดตามใน3ช่องทางทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้ง TikTok นะพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่เอียงสิพาพี่น้องกินหยังนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย